าละวิญญาณที่ผมจะใช้แดดฟันแดดฟันเอาที่แม็ดต่อไปครับกดตริ้งหยดสู่หยดน้ำมิติเวลาถูกแทรกแซงขออนุญาตอธิษฐานกรสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แนวนักลัดไหลและวันนี้นะครับเราอยู่ในเกม Dragonia Saga นะครับผมก็อย่างที่บอกว่าเราเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะครับในการเล่นเป็นจอมเวทสูงสุดในเกมนี้ดูฟุ๊บนี่เครื่องกันตามนี่ครับฟุ๊บนี่เป็นยังไงมองทันหรือเปล่านะครับผมแล้วยังมีสกิลอีกหลากหลายที่อลังการนะครับแต่วันนี้นะครับผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำอะไรเรามีอัปเดตใหญ่ที่เข้ามานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาชีพนะครับผมนักดาบเคนเซและวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเปิดคาชานะครับผมมาสุ่มแล้วก็มาผสมเมตามอฟแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวนักดาบนะครับผมเคนเซนะครับผมก็อย่าลืมมาดาวน์โหลดเกมแล้วมาทดลองอาชีพนี้ไปด้วยกันนะครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เราด้วยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสำหรับผู้เล่นที่มีตัวละครอยู่แล้วนะครับแล้วจะทำการเปลี่ยนเนาะจะทำการเปลี่ยนนี่เรากดตรงนี้แล้วก็กดร้านค้านะครับเลื่อนลงมาคำที่คำว่าอื่นๆนี่จะมีอีลิกเซอร์รู้แจ้งนะครับตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะเปลี่ยนอาชีพได้นะครับผมนี่เรากดซื้อมาเลย1อันนะครับอีลิกเซอร์รู้แจ้งเนาะกดกดยกเลิกนี่กดยืนยันโอ้แต่ว่าผมบอกเพื่อนๆก่อนนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่มีอยู่แล้วหมายถึงว่าเพิ่งดาวน์โหลดเกมเข้ามาและกำลังจะเล่นอาชีพใหม่หรือว่าเล่นตัวเกมอยู่แล้วแต่อยากจะเล่นอาชีพใหม่ไม่อยากจะเปลี่ยนตัวละครหลักของเราก็สามารถทำได้นะครับส่วนวิธีการทำเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาเปลี่ยนผมพาไปดูวิธีการสร้างตัวละครก่อนดีกว่านี่ครับผมจริงซะดูภาคไทยนี่ครับเห็นไหมเคนเซกดเข้ามาศัตรูจงพินาศการถือดาบมือในการจับการเคลื่อนไหวการควบคุมดาเมจเห็นปะมีซีซีด้วย wow. โอ้ตึงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูว่ามันเถื่อนขนาดไหนมีทั้งอาชีพชายและหญิงนี่จงอย่างเลยแต่ผู้หญิงนี่ตาจะแบ๊วไปหน่อยแต่ว่าผู้ชายนี่แบบเข้าเลยฟาดฟันกระบวนท่าอยากรู้ใช่ไหมเรากดสามารถกดสร้างตรงนี้ได้นะแต่เดี๋ยวผมพาไปเปลี่ยนสำหรับพี่ๆที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็กดซื้อเข้ามาบั้มมันก็จะมาอยู่ในกระเป๋าของเรานะครับผมเลื่อนลงมาข้างล่างเห็นไหมครับให้เราเนี่ยกดใช้เลยอีลิกเซอร์รู้แจ้งปึ้มมันจะพาเราไปที่ NPC ตัวที่ใช้ยานั่นเลยนะครับนี่เห็นไหมครับเปลี่ยนคลาสเทนริวเคนนี่โคตรเท่เปลี่ยนคลาสเป็นเทนริวเคนนะโอเคเอาละครับผมจะเห็นว่าหน้าตัวละครของเราเนี่ยได้เปลี่ยนไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้เปลี่ยนไปแบบเยโดดวงตาหญิงมยองนี่มันคืออะไรกันจานแบบนี้แล้วของอ่ะจะหามาจากไหนอะไรยังไงเราจะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีจดหมายเด้งเข้ามาใช่ไหมครับเราสามารถกดไปที่จดหมายได้เลยนะครับนี่แล้วก็รับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับเข้ามาได้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็กดรับเลยนี่นะครับผมเรียบร้อยกดติดตั้งเปีย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 นี่เรียบร้อยแล้วครับขอดูอุ้ยความไวมันต้องฝึกใต้ต้นไม้ด้วยไอ้พวกวิชาแบบเนี้ยมันถึงจะโหดขึ้นสกิลคูลดาวน์แค่3วิครับสกิลที่2เป็นการกรีดดาวไปข้างหน้าสร้างขึ้นพลังดาบตัดผ่านการฟันของเขาเนี่ยเคลื่อนตัวไปข้างหน้าด้วยนะจะทำให้เราแบบฟึบฟึบเหมือนมีมูฟเมนต์อะฟึบฟึบนึกออกปะฟึบเนี่ยดูดิฟึบชึบชึบโอ้โหมองไม่ทันบอกเลยว่าเร็วจี๋ลงดันเจี้ยนดีกว่าครับผมปะ let's goเอาละครับผมเรียบร้อยแล้วก็ออกล่ากันเลยทีเดียวเลสซักโอดู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 ปุ๊บเป็นไงถ้าผมมาก่อนเลยเดี๋ยวเอาละวิญญาณที่ผมจะใช้แดดฟันแดดฟันเอาที่แม็ดว้าตึงโป๊รองเท้าบูทม่วงตึงปะตึงปะเดี๋ยวดูนะดาบกีดดาบกีดฟันเทียนต้องใช้จากไกลๆดูดูซึบซึบโอ้โหเขาตึงอันนี้ต้องมีเป้าโอ้โหเป็นไงเจ้าดังแบบนี้ดังเจ้าถ้ามันโคตรจะแบบดาบโคตรจะดาบอ่ะดูดิโอ้โหหนึ่งเซตปึ๊บกลับมาได้อีกทีทะลุ
ทะลุข้ามผ่านตัวไปเลยอ่ะแบบไม่ไหวจะต้านเปิดริบไม่ไหวจะต้านก็ต้องบอกเลยว่าเกินต้านนะเด็กครับเออผมบอกแล้วว่ามันรวดเร็วทันใจอ่ะดิอ้าวไอเดิมหมุนนี่มันมาอีกแล้วเออเชิญให้คุณมาฝึกซ้อมด้วยกันอยากรั่วเดี๋ยวพี่จัดให้น้องโอ้โหพลังมันคนละระดับเลยดิเฮ้ยกีดดับเงาจันทาเป็นไงทีเดียวเน้นๆฆ่าศัตรูแบบไม่ขยับรอบนี้ผมจะบุกทะลวงแบบรวดเร็วสุดๆปิดเกมแบบรวดเร็วและนี่ก็คือความโหดเหี้ยมของการ PVP ไม่ว่าจะเป็น PVE หรือ PVP นะครับถ้าคุณชอบแบบฟึบฟับชึบชับอ่ะเออคุณจัดได้เลยอ่ะตัวเนี้ยของดีเอาละครับเดี๋ยวผมไปสุ่มหากระชาดีกว่าเพราะว่าเขามีระบบเมตามอฟด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอามาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมว่าเป็นยังไงเนาะมาถ้าพร้อมแล้วก็เดี๋ยวผมไปจัดให้เลยละกันเนาะสำหรับตู้นี้นะครับผมมาฮึบกดเลยนี่ขึ้นน้ำซัดสาดอธิษฐานขอพรมาแน่ครับยังไงก็ได้ช็อตนี้นี่ SR 1ตัวมาแล้ว SSR นะครับผมโหเท่ว่ะมา1ตัวโมเดลก็เท่เนาะSR นี่มาทั้งหมด3ตัวละครนะครับมี EX ตัวหนึ่งต่อไปครับกดตริ๊งหยดสู่หยดน้ำมิติเวลาถูกแทรกแซงขออนุญาตอธิษฐานอุ้ยแต่ภาพมันเหมือนเมื่อกี้เลยนะหรือว่าเราได้อีกแต่ตัวนี้ไม่น่าจะใช่นะ SR เอาโอ้โห SR เหมือนกันนะมันดรอนหนามคู่ไร้ผู้ต้านโอ้โหไม่ได้อันเชิญสามีทีระดับสูงเอาละเฮ้ยถือว่าเราสุ่มจากตรงนี้เราน่าจะดูไม่ได้นะครับต้องมาดูข้างในเนาะโอ้ไม่ได้ปะเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราสามารถอันเชิญให้ได้ดีที่สุดแล้วก็เลือกใน5ครั้งนะครับผมไปต่อโอเคไม่ต้องเลือกเยอะมาแล้วอ่ะดิ1ตัวเซฟไปก่อนปะบันทึกไว้ก่อนบันทึกไว้ก่อนไปต่อหุยเอ้ยโอ้โหตัวนี้2ตัวบันทึกไว้ก่อนเหมือนกันจ่ายเพชรแต่ไม่เป็นไรอันนี้มา2อ่ะดิว้าวไวครับอ้าวมือผมมันไวมากอ่ะดิไวจนไม่ทันตั้งตัวเออเพราะว่ามันจากไปแล้วโอ้เอ้ากลับมา2ตัว2ตัวพี่ดิตัวเดียวก็เอาครับเอ้านี่มันมีให้ย้อนโชคดีที่สุดโอ้ยขนาดผมกดบันทึกไว้คือเราจะบันทึกกี่อันไม่เกี่ยวนะครับบันทึกไปเลยนะยิ่งบันทึกเยอะยิ่งจ่ายเยอะแค่นั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เกี่ยวนั้นก็คือเราจะมาเลือกได้ตอนหลังนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเราเลือกนี่เราจะมีกรอบในการติ๊กข้างหลังเนาะเราติ๊กนี่แล้วกันเกือบไปแล้วไอ้ฟุกเอ้ยนี่เฮ้ยมันมีอัญเชิญแบบ100ครั้งด้วยเราลองดูไหมนะครับผมอ่ะกดอัญเชิญแบบ100ครั้งครับเอาละโอ้ยเสียงน้ำดังแรงขึ้นครับผมได้ยินชัดเจนเลยตอนนี้ผมได้ยินเสียงน้ำดังขึ้นมากๆโอ้ยเจ้าหญิงอธิษฐานแบบอธิษฐานแบบตั้งใจสุดๆอ่ะอธิษฐานแบบตั้งมั่นมาแล้วครับตัวแรกโดโดตามมาติดๆด้วยซิลเวอร์เลเกโดเต่าสองหัวว่ะนี่มายูนิคอร์นมีเขายังไม่ออกนะ EX เรายังไม่ออกเลยนะครับยังกิบอยู่นะครับ EF เรายังกิบอยู่นะ SR ของฉันเอาละโอ้ดูฉากหลังดิโอ้แต่ว่าเป็น SR นะหรือเปล่าฉากหลังแบบอันนี้ธรรมดาเห็นปะอันนั้นแบบข้างหลังแบบไฟลุกอะปั๊มปั๊มอุ้ยได้อีกหนึ่งตัวโหมโลมแห่งการจู่โจมเอามาอีกหนึ่งตัว3เลยดวงมันจะดีขนาดนั้นเชียร์4อู้เยอะอยู่นะอู้5อู้เปิดแบบนี้มันกว่าเยอะเลยว่ะ6อุ้ยมันโก7อุ้ยเดี๋ยวนะ
ทำไมมันเดือดขนาดนี้อ่ะดูดิ SSR ออกเยอะนะครับ EX 1ตัวอ่ะขอ100อีก1ทีครับขอ100อีก1ทีนะไปข้ามไอ้ตัวนี้ไม่ EX นะครับเราไหลไปเลย SSR โอเคมีตัวโอ๊ยว้าวเก็บลายเมคามาแล้วมาดูกันโ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 นอ้าวเทพไม่ออกเลยอ่ะ EX ไม่ออกเลยอ่ะโอเคเคลียร์แล้วไปนะครับในที่ฐานขอพรไปเรียบร้อยแล้ว2อันเดี๋ยวขอโลท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปผสมเมตามอฟกันนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับลองสกิปข้ามทั้งหมดไหมแล้วลุ้นในนี้เอา EX 1ตัวโอ้โหตัวนี้คริสตันลูเบคอนอีกตัวตัวนี้เราได้ตอนต้นแล้วด้วยนะครับผมคริสตันคอร์นูเลสโอ้สามเลยวิสติงนะครับผมคริสตันโกเว่นตานี้ออก3ตัวเลยคุ้มมากๆเลยปะเดี๋ยวเราพาไปดูระบบนะครับนี่นะครับทุกๆคนจะรู้ระบบดาร์คไคท์กันอยู่แล้วเนาะก็คือเราจะมีตารางนะครับผมไม่ว่าจะเป็นคอมโบแบบไหนนะครับแล้วแต่เราจะสามารถเลือกใส่ตามสีตามธาตุนะครับเพื่อส่งประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับความโหดที่สูงสุดเห็นไหมครับแต่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับเราสามารถเลื่อนขั้นนะครับผมนี่สมมติว่าเมื่อกี้ผมเปิดมาได้ไอ้ตัวนี้ผมเปิดมาได้เมื่อกี้นะครับผมสามารถเมตามอฟมันได้ของเก่าเราใส่อยู่เห็นไหมอันนี้ก็คือเก่งแล้วแล้วเราบวกได้ใช่ไหมแล้วเราบวกตอนแรกเนี่ยนะก็บวกเลเวลไปตึ้งๆแต่เราสามารถเมตามอฟได้นะครับให้มันสุดกว่านั้นได้อีกนะครับนี่เห็นไหมครับขึ้นมาเป็นโกลเวนไอแซคซึ่งตัวนี้เนี่ยวิสเต็งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเอา EX เนี่ย3ตัวเหลืองเขียวฟ้าเนาะแล้วก็มากดนี่นะครับตัวเมื่อกี้ที่เราได้มาปึ้งและก็นี่อีก1ตัวปึ้งเหมือนกัน3ธาตุนะครับผมแล้วก็กดนะครับผมเดี๋ยวมีตัวดาคาย SSR อันนี้คือตัวธรรมดาเนาะแต่เมื่อกี้คือ SSR EX นะครับผมอีกตัวอะไรก็ได้เอาตัวที่มันซ้ำเยอะๆเราก็เอาไปจุกได้เลยนะครับผมนี่1ตัวไปแล้วก็นี่1ตัวไปนะครับผมเตรียมทำการเมตามอฟดาร์ไลท์มาแล้วครับผมปั๊บๆสุดยอดแห่งการลุ้งเลยแล้วดูพลังนี่ฟู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 แบบนี้นะครับผมเคนเซเราได้ดาคายโหดๆไปอย่างนี้ก็ตึงเลยดิเอาละครับผมและในการต่อสู้ข้ามเซิร์ฟในการปะทะกันเนี่ยเราก็จะได้ศิลาอัญเชิญกลัตตันนะครับผมก็อย่าลืมนะมาใช้มาออกรบมาใช้สกิลกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะมีความสามารถนะครับผมที่จะอัญเชิญกันตอนนะครับมาออกศึกเนาะทุกคนแล้วก็มีโบนัสสเตตตอนเรียกออกมาด้วยนะครับผมซึ่งจะบวกโอกาสในการคริติคอน 5% นะครับแล้วต้านคริด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับสายคริติคอนนั่นเองนะครับก็อย่าลืมมาจัดมาใช้งานกันได้นะสำหรับคนที่มีนะครับวันนี้ดากูเนียซาก้าเปิดตัวอาชีพใหม่นักดาบเคนเซดาวโหลดเกมแล้วมาทดลองเล่นอาชีพใหม่ไปด้วยกันนะครับนอกจากนะครับผมเกมยังมีระบบกาชาแล้วก็ตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับอาชีพดีกว่าเรียกว่าอาชีพใหม่ที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นนี่นะตัวที่ผมใช้อยู่ประจำเนี่ยทุกคนสังเกตไหมครับนี่เดินตามผมถ้าผมขี่สัตว์เขาก็จะขี่ด้วยอันนี้คือทุกอย่างเนี่ยผมเลี้ยงน้องมาเป็นเหมือนกับเป็นคนในปาร์ตี้เป็นเหมือนทีมเมทนะครับผมเอาไว้ช่วยในการต่อสู้เนาะเราสามารถเรียกใครก็ได้เห็นไหมนี่หลายตัวมากซึ่งตัวละครน้องๆเนี่ยเราสามารถเข้ามาเลี้ยงเขาได้นะครับระดับความหิวเป็นยังไงนะครับผมความหิวจะบวกอะไรนะครับทานอะไรให้อาหารได้หมดเลยอิ่มยั้งเลยอะครับยังไม่อยากทานเลยนี่ครับนี่เราจะเห็นสเตตของเขาเนาะเราจะกินอะไรเพื่อเสริมสร้างไปทางไหนลำดับของทีมนะครับเราสามารถจัดได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยจะออกยังไงนะครับใครจะมาช่วยอะไรมีแผนว่าเราจะทำแบบชุดไหนบ้างเนาะการเจริญเติบโตนะครับก็คือเป็นการอัพตัวละครของเขาเองนั่นเองอาวุธเนี่ยก็จะเป็นอาวุธติดตัวแบบนี้เลยโอ้ยเห็นไหมบ้านที่ผมเคยอยู่ตอนแรกเป็นไงตอนนี้ใหญ่โตมาโหฬารนะครับผมข้างในเนี่ยก็สามารถจัดอะแดปต์
ของวางทุกๆอย่างนะครับใหญ่โตสามารถที่จะตกแต่งได้เยอะแยะมากมายนะครับแล้วแต่ไอเดียของใครเลยเนาะว่าจะอยากจะทำแบบไหนเอาละครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับอาชีพเคนเซนะครับผมเป็นอาชีพที่อัปเกรดเข้ามาใหม่นะครับผมในดราก้อนเนียร์ซาก้านะครับตัวละครก็จะเน้นไปด้านความแบบดันรวดเร็วเป็นลูกผู้ชายอ่ะเราเล่นแล้วเราจะรู้สึกอินเพราะแบบสมบทบาทเป็นแบบญี่ปุ่นนะครับในการชักดาบไล่ฟันนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะครับก็จะลืมมากดลิงก์ดาวน์โหลดด้วยนะครับลิงก์ดาวน์โหลดผมได้เตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งหาข้อมูลข่าวสารลิงก์ดาวน์โหลดทุกอย่างใต้ description เลยเตรียมพร้อมไว้หมดแล้วเหลือแต่พี่กดเออนะครับผมโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เราเช่นเคยครับผมเอาละสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ